สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการเกี่ยวกับมุมมองมูลการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับถ้าลองสังเกตจิตใจตัวเองนะครับนะเมื่อเราสามารถเข้าใจจิตใจตัวเองได้ดีพอสมควรนะเมื่อเรามองออกไปข้างนอกนะครับไม่ใช่มองออกไปทำไมครับมองไปทำกิจการงานเวลาเราไปทำกิจการงานไปประกอบสัมมาชีวะนะครับออกไปพบผู้คนเนี่ยเราก็ลองสังเกตดูนะเราจะมองเห็นนะครับสิ่งต่างๆคือเป็นแบบนี้นะครับว่าจิตคนส่วนใหญ่นะครับมักจะเผลอนะครับมันมักจะเดินทางเนี่ยตกไปในลักษณะสุดโต่ง2ข้างทางนะคือมันไม่เดินอยู่ตรงกลางนะที่เราเรียกว่าทางสายกลางเนี่ยก็ว่าทางสายกลางมันเป็นทางที่ปลอดภัยแต่จิตคนส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเดินตกไปในทางสุดโต่งนะใน2ข้างทางนั่นคือถ้าไม่ด้วยความโลภก็ด้วยความโกรธนะคำว่าด้วยความโลภอันนี้พอเข้าใจง่ายนะคนอยากได้อยากมีอยากเป็นนะเมื่อมันอยากได้อยากมีอยากเป็นนะมันก็วิ่งแสวงหาซึ่งสิ่งที่เป็นสมมุติสิ่งที่เป็นรูปธรรมทรัพย์สินเงินทองเช่นอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆนะรถคันใหญ่ๆนะครับใช้ของมีแบรนด์เนมนะครับถ่ายรูปนะครับไปท่องเที่ยวพูดง่ายก็คือว่ามีสิ่งที่ดึงนะที่ล่อไปนะไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูจมูกลิ้นกายเราเรียกว่ากามสุขนะครับเพราะฉะนั้นก็จะล่อเราไปทางหนึ่งนะผู้คนก็จะวิ่งแสวงหานะตัวล่ออันเนี้ยนะครับเรียกว่าสิ่งที่เป็นกามคุณ5นะครับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะต้องอิงอาศัยทรัพย์สินก็คือเงินทองนั่นเองทำไมผู้คนถึงต้องการเงินทองเยอะๆเพราะมีเงินทองเนี่ยเรามากินใช้เสพนะเที่ยวเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของสิ่งที่ผมบอกไงว่าคนในโลกนะส่วนใหญ่เนี่ยพอลืมตาตื่นมานะครับนะคนจำนวนมากบางทีพุ่งไปทางด้านก็เรียกว่ากามสุขนะก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะมุ่งไปหาเงินทองเลยที่หาเงินทองก็เพราะว่าเหตุผลก็คือเอาไปกินใช้เที่ยวเล่นนั่นเองเพราะถือว่าเป็นความสุขนะนี่เรียกว่าสุดโต่งไปทางหนึ่งความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะในสิ่งที่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับทรัพย์สินเงินทองนะกับอีกทางหนึ่งนะครับนะถูกเวียงไปอีกทางหนึ่งนะเวียงไปทางหนึ่งก็คือไปในทางของความขัดเคืองความไม่ได้ตั้งใจในชีวิตนะความโมโหนะความรู้สึกว่ามันแย่นะความรู้สึกว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะความรู้สึกแบบเนี้ยนะมันกดดันไปในจิตใจนะครับทำให้รู้สึกเหวี่ยงไปอีกทางนึงบางทีมันกลายเป็นความเครียดนะครับไปทำงานเป็นความเครียดนะเพราะอะไรครับปัญหาหนี้สินความยากจนนะครับนะความรู้สึกต่ำต้อยนะความรู้สึกว่าไม่มีหน้ามีตาในสังคมนะขาดบ้านหลังใหญ่นะขาดรถคันโตๆนะขาดของมีแบรนด์เนมนะไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินที่จะไปเที่ยวเล่นกินใช้เสพบริโภคนะมันก็จะถูกเหวี่ยงไปทางนึงกลุ่มนี้ก็จะรู้สึกบางทีรู้สึกท้อแท้นะรู้สึกสิ้นหวังนะรู้สึกว่าหมดหวังต่อสังคมนะบางทีก็เป็นแอนตี้นะเป็นพวกแอนตี้นะต่อต้านสังคมต่อต้านคนนะครับนะมองโลกในแง่ร้ายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือลักษณะนะครับที่เราสังเกตเห็นนะคนในโลกเนี่ยมันจะเหวี่ยงไปนะสองทางคือไม่ทางโลภก็ทางโกรธนะความขัดเคืองโดยมีความหลงนะความหลงคือความไม่รู้นะความขาดสติเนี่ยเป็นพื้นฐานคนเราถ้ามีสติปัญญาจะทำงานนะมีสติรู้อยู่นะลืมตาตื่นมาตอนเช้านะต้องไปทำกิจการงานต้องไปประกอบสัมมาชีวะถ้ามีสตินะปัญญาก็จะบอกว่าทำงานไปนะกินใช้นะไม่ได้ห้ามนะกินใช้เที่ยวเล่นเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะถ้าไม่เกินขอบเขตศีลห้ามันไม่มีอะไรข้อห้ามไม่มีข้อบังคับนี่คือข้อดีไงของชาวบ้านคฤหัสถ์จะมาซึ่งต่างจากนักบวชถ้านักบวชพระภิกษุเนี่ยไม่ได้นะเวลาจะไปต้องรับบาตรอย่างเดียวก็ขึ้นอยู่กับชาวบ้านจะให้อะไรมานะก็กินใช้นะตามเขาเรียกว่าที่มีอ่ะนะที่หาได้นะแต่ว่าคารวะดีกว่านะเลือกได้นะจะกินจะใช้อะไรเพียงแต่ว่าพอตกไปในทางสุดโต่งไงคือโลภจัดอ่ะนะโลภมากเกินไปนะอยากกินใช้เที่ยวเล่นมากๆดูง่ายๆคนอ้วนเนี่ยคือเกิดจากการกินใช้เที่ยวเล่นมากเกินไปนะ
ไม่หลับไม่นอนเที่ยวกลางคืนเห็นไหมนี่คือเที่ยวเล่นมากเกินไปบางคนนี่หาเงินนะเพื่อมากินใช้เที่ยวเล่นนะครับบางทีกินเยอะเกินไปก็อ้วนนะครับเป็นโรคอีกนะบางคนนอนไม่นอนอ่ะนะนอนน้อยเที่ยวกลางคืนนะครับแสงสีเสียงนะบางคนก็เสพไอ้พวกสิ่งเสพติดก็ไปอีกนะอะไรกลายเป็นสุขภาพทรุดโทรมเราสังเกตที่ตรงนี้นะลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นอีกประเภทนึงหรือไม่งั้นก็เกิดเรื่องราวทะเลาะวิวาทนะในแหล่งอโคจรทั้งหลายนะเราก็จะเห็นบางคนก็บาดเจ็บนะบางคนก็เสียชีวิตก็มีนะในที่เหล่านี้นะครับนะนี่คือลักษณะนะประการหนึ่งก็คือถูกเหวี่ยงไปในทางเขาเรียกว่ากามสุขนะก็เสพอย่างเดียวนะถ้าเหวี่ยงไปอีกทางนึงก็เหมือนกันนะก็คือเป็นความหดหู่บางทีมันเป็นความโกรธไงเดี๋ยวความโกรธจะระบายกับใครอ่ะบางคนก็เกิดความรุนแรงในครอบครัวหาเงินทองไม่พอใช้นะครับเริ่มรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขนะก็เริ่มทะเลาะเบาแว้งกันในครอบครัวทำร้ายกันทุบตีกันนะแล้วสุดท้ายก็บางทีก็จะเป็นข่าวนะบางทีก็ถึงขนาดเสียชีวิตก็มีบางคนป่วยหนักๆซึมเศร้าทำร้ายตัวเองอัตวินิบาตตัวเองก็มีสังเกตไหมฮะถ้าเกิดคนที่เดินบนทางสายกลางเป็นพระสติมีสตินะรู้ว่ากินใช้เที่ยวเล่นพอประมาณคือตรงเนี้ยพอละนะกินมากกว่านี้ก็ป่วยเป็นโรคกินมากกว่านี้ไปก็อ้วนกินมากกว่านี้ไปเที่ยวมากกว่านี้ไปก็อันตรายเพราะว่าออกไปในยามวิกาลบางทีไปเจอนะคนไม่ดีนะคนที่จะมาปล้นชิงนะหรือคนที่เมาอย่างเงี้ยนะเสพยาเงี้ยเมาแล้วนะก็อาจจะบาดเจ็บนะโดนลูกหลงอย่างเงี้ยเป็นหรือว่าไม่เบียดเบียนตัวเองนะไม่ตกไปในจิตใจหดหู่เศร้าหมองนะครับและไม่รู้สึกเขาเรียกว่าไม่เกิดอาการแบบรู้สึกว่าต่อต้านสังคมนะมองอะไรนี่ร้ายไปหมดนะจนกระทั่งโหอยู่ไม่ได้นะอารมณ์บูดอยู่ตลอดเวลาใช้ความฉุนเฉียวรุนแรงในครอบครัวนะบางทีทะเลาะวิวาทตีลูกนะตีแรงเกินไปเพราะว่ามีแรงกดดันจากความเครียดภายในจิตใจความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นบางคนเห็นลูกหลานเป็นภาระเราก็ไม่อยากสนใจนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแรงบีบอัดจากข้างนอกบางทีมันเป็นผลนะมาจากการที่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สามารถเดินบนทางสายกลางได้เนี่ยนะครับนะก็จะเป็นทางที่ดีนะเราก็อย่าเป็นลักษณะแบบนี้ตอนนี้เล่าสู่กันฟังว่าผมสังเกตเห็นนะเราสังเกตที่จิตใจเราเองก่อนจิตใจเรามันเป็นแบบนี้นะมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเราเห็นไหมว่าจิตใจเราเมื่อมีสติมันจะเห็นว่าเราถูกเหวี่ยงไปทางใดทางหนึ่งถ้าจิตเรามีสติมีปัญญาแล้วมันจะเห็นว่าเฮ้ยเราเหวี่ยงไปทางด้านกินเยอะเกินไปนะเริ่มอ้วนแล้วนะเฮ้ยกินเยอะเกินไปแล้วเริ่มจะป่วยได้นะอายุอย่างนี้แล้วต้องกินระมัดระวังนอนพักผ่อนนะอย่างผมนี่3 ทุ่ม 3 ทุ่มครึ่งบางทีหลับแล้วนะ4 ทุ่มประมาณนี้หลับแล้วนะครับนะตื่นบางคนบอกให้ทำไมอาจารย์ตื่นเช้า4-5นั่นแหละตื่นแล้วนะบางทีก็ตื่นมาก็มาดูคลิปนะมาทำคลิปนะมาติดตามข้อมูลข่าวสารนะแล้วก็บางทีมันหนักไปทางด้านเยอะเกินไปนะทำงานหนักเกินไปอะไรมากเกินไปนะเราก็จะมีสตินะเตือนมาอยู่ที่ทางสายกลางนั่นเองมาเรื่องนี้สำคัญนะครับพยายามฝึกตนเองไว้นะครับนะเพราะจิตคนส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้จริงๆนะมันมักจะเผลอเดินทางเนี่ยที่ตกไปใน2 ทางที่สุดโต่งก็คือกามสุขนะครับหรือว่าการเบียดเบียนตนเองก็คือทางความโลภนะอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือทางความโกรธไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นหงุดหงิดนะครับเศร้าหมองนะตกไปในทางอกุศลได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องเข้าใจก่อนนะจิตใจนี่สำคัญเพราะจิตใจมันเป็นนายนะกายนี่เป็นบ่าวมันเราจะเอาร่างกายเนี่ยนะไปทำบุญกุศลก็ได้ไปทำบาปอกุศลก็ได้ไปทำกรรมประเภทไหนเนี่ยนะก็อยู่ที่จิตนะจิตเป็นผู้กำหนดทิศทางไปนะเจตนาในจิตนั่นเองนะเป็นผู้ทำกรรมนะเพราะนั้นเมื่อทำไปแล้วมันจะมีผลเป็นวิบากนะเป็นทายาทที่ต้องรับผลนั้นตามมาจึงเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอให้มีสติทุกท่านเดินอยู่บนทางสายกลางสังเกตอย่าให้จิตเหวี่ยงไปในทางความโลภหรือความโกรธมากเกินไปนะครับมีสติพอมีสติก็กลับมาที่ทางสายกลางโอเคนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามนะครับในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสุดยอดอาจารย์เสกเสมอมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ